ชาวบ้านเชื่อว่าพนมนาคาอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่ามีพญานาคคอยคุ้มครองไอ้โลเก็ตงูเนี่ยเกิดจากคำสาปพญานาคคุ้มครองหนูขะหน่อยนะเด้อสาธุพระปูนาคราชเนี่ยที่กูเป็นตัวแทนมารักษาลูกหลานพนมนาคาต้องเป็นพ่อปู่นาคราชแน่เลยจ้ะที่มาช่วยเด็กๆแทนที่จะรีบพาเดี๋ยวไปรักษากลับมารอขอพรพญานาคเนี่ยอย่าลบลู่พ่อปู่ต้องหมอขาวแบบนึงนะสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีดูสดทางช่อง131และแอป1Dดูย้อนหลังทาง Netflix